ตามความคืบหน้าคดีกำนันนกกันต่อเนื่องนะคะวันนี้ที่กองปราบมีการประชุมกันเข้มเลยนะคะหลังจากที่รับโอนสำนวนคดีมาเป็นที่เรียบร้อยวันนี้การประชุมก็จะเป็นการวางกรอบเพื่อที่จะดูว่าจะเอาผิดกับตำรวจกลุ่มไหนยังไงบ้างเห็นบอกว่าจะมีการแยกพฤติการตำรวจแต่ละนายเลยค่ะต้องลงรายละเอียดแต่ละนายนะคะไปดูบรรยากาศกันนะคะที่กองบังคับการปราบปรามตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ตำรวจชุดคลี่คลายคดีกำนันนกนำโดยพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามขึ้นไปประชุมคดีร่วมกับชุดคลี่คลายคดีโดยที่สื่อมวลชนก็มาเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะทีมข่าวได้สอบถามพันตำรวจเอกวิวัฒน์จิตโสภากุลผู้กำกับการ3กองบังคับการปราบปรามในฐานะโฆษกที่ดูแลรับผิดชอบคดีนี้ท่านบอกอย่างนี้นะคะว่าวันนี้ช่วงเช้าชุดคลี่คลายคดีและพนักงานสอบสวนได้ร่วมประชุมเพื่อวางกรอบให้ชัดเจนว่าจะมีการดำเนินคดีกับตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์งานเลี้ยงบ้านกำนันนกหรือไม่อย่างไรแล้วก็ท่านย้ำบอกว่าทุกอย่างต้องดำเนินการตามหลักการของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เน้นย้ำเรื่องข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานนะคะว่ามีความชัดเจนขนาดไหนและต้องดูเรื่องข้อกฎหมายด้วยซึ่งจะต้องแบ่งแยกตามความผิดตามพฤติการของตำรวจแต่ละนายอย่างละเอียดจะไปไล่เรียงไทม์ไลน์เลยค่ะตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุซึ่งที่ประชุมหลักในวันนี้ทางพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าท่านนำการประชุมเสร็จเรียบร้อยออกมาช่วงบ่ายคงจะได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าพลตำรวจโทจิรภพท่านก็สั่งการให้ดำเนินคดีนี้อย่างเร่งด่วนเดี๋ยวรอติดตามดูนะคะเพราะเชื่อว่าการแถลงข่าวน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาบ่ายโมงถ้าการประชุมเสร็จทันนะคะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย